นี่ครับวันนี้เราจะมาติดตั้งกระขโมย M มี O 125คาบูนะครับอันนี้ก็ถอดชุดหน้ากับบังลมออกนะครับข้อแรกนะครับเราดูสวิตช์กุญแจเรามีตรงนี้นะครับเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟหน้าปัดจะออกนะครับเราก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้าลูกกุญแจนะครับมันคือเส้นนี้นะครับที่ออกจากเบ้าไล่มานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจอปลั๊กนิดเดี๋ยวปลั๊กนี้ครับจะคือสีน้ำแดงสีน้ำตาลขั้นแรกเราต้องไปดูคู่มือข้อที่4นะครับมันเขียนว่าแจ็คสายไฟทองแดงครับจะขโมยผมมี2คู่เป็นแจ็คนี่นะครับอันนี้คู่สีแดงเรามันจะมี3เส้นนะครับเอาเส้นสีแดงนี้ก่อนสีแดงเป็นคู่ตรงนี้ให้เราถอดเส้นสีแดงของตัวรถนี่ก่อนนะครับผมก็จะถอดถอดออกนะครับผมก็เอาเส้นสีแดงของผมนะครับอันนี้เส้นสีเทาสีน้ำตาลครับเอาเส้นสีแดงก่อนตัวผู้ตัวเมียนะถอดออกมาปุ๊บนะครับนี่เป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับผมก็เอาตัวนี้นะครับตัวเมียก็มันเหมือนสะพานเนาะไว้เป็นตรงกลางผมก็เสร็จไปเส้นหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นเส้นของรถนะครับสีน้ำตาลถอดออกตัวรถเส้นของผมที่เหลืออีก2เส้นก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียพอดีผมก็เอาของการขโมยรถนี่ครับผู้ค้าไหนติดไปแล้วแนะนำเปรียบแล้วให้ดึงดูนะครับว่ามันจะหลุดไหมถ้าไม่หลุดแสดงว่าโอเคใช้ได้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นไฟกราวนี่ครับเราก็ไปยึดแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วเอาสายการขโมยอ้อมขึ้นมานะครับของขโมยร้านผมนะครับ GM Shop เนาะแล้วก็หันนี้ออกสายการต้องเป็นข้อลบนะครับกล่องกระมวยก็วางตรงนี้วางข้างบนนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับกดล็อก1ครั้งนะครับมาดังนะครับกดล็อก1ครั้งสมมุติมีคนมาขโมยรถนะครับถ้าสมมุติมีคนมาขโมยรถเราเราลืมล็อกรถเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเรากดปุ่มกดล็อกนะครับรถจับจะขโมยราคา 1,300 นะครับก็เว็บไซต์นะครับเว็บการขโมยรถ.com นะครับภาษาไทยแล้วเฟซบุ๊กร้านการขโมยรถโอเคครับครับ